ันนี้อย่างที่บอกต้องจับตานะครับเพราะฉะนั้นเองเราจะพูดคุยกับทางคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับกรรมการผู้จัดการประจอมเมอร์เชนต์พาร์ทเนอร์จำกัดครับสวัสดีครับพี่ปิงครับครับสวัสดีครับครับพี่ปิงครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยเหมือนว่ารีบาวมาได้นะครับแต่ว่าเช้าวันนี้จะปัจจัยเรื่องของสหรัฐนะครับเจอผู้ติดเชื้อรายแรกกันไปแล้วฮะแล้วคาดการเอฟเฟกต์ตรงนี้ยังไงบ้างครับก็มองว่าโดยรวมๆแล้วกันนะครับเราจะไม่ได้ดูว่ามันมีเหตุการณ์ปุ๊บแล้วตลาดมันมีปฏิกิริยากับเหตุการณ์นั้นยังไงนะครับเราคงไม่ได้ไปตรงจุดมองที่ตรงนั้นเพราะว่ามันก็จะแต่ละวันมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสับไปสับมาเราดูกันที่องค์รวมนะครับองค์รวมเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังยืนอยู่บนความไม่แน่นอนนะครับเรายังไม่รู้ว่านะครับตัวโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับคือเรารู้แค่ว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยมันเร็วกว่าเดลต้าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการกลายพันธุ์ของโปรตีนหนามที่เยอะมากเยอะกว่าสายพันธุ์เดลต้าเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวโอไมครอนเนี่ยมันสามารถหลบเลี่ยงนะครับภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยได้แค่ไหนนะครับอันนี้และอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือความแรงของอาการคนที่ติดแล้วเนี่ยอาการเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะครับจะใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยนานไหมอันนี้ยังไม่รู้มันต้องรอผลการทดสอบซึ่งต้องใช้เวลานะครับพอไม่รู้ก็ไม่แน่นอนพอไม่แน่นอนมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นก็คือบางวันไม่มีอะไรก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายบางวันมีอะไรนิดหน่อยเข้ามาก็เหวี่ยงเลยตลาดจะไม่ชอบความเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากต่อการลงทุนครับมาเรามองในแง่ลบไว้ก่อนได้เลยนะครับมันอย่าเพิ่งไปรีบร้อนมองว่าจะเป็นบวกนะครับเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาก็จริงนะครับแต่มันเหมือนแบบเป็นปฏิกิริยาหลังจากที่ลงมารุนแรงหลายวันติดเกือบ 5% เนี่ยลงไป 4.85% นะฮะ 3-4 วันที่ผ่านมามันก็ต้องมีการฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนพอมันไม่มีคาตาลิสต์อะไรต่างประเทศอะไรก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยแล้วเอเชียเช้าวันนี้ดาวว่าคงเป็นตัวแดงเนี่ยก็น่าจะชวนให้ตลาดหุ้นไทยกลับไปซึมลงต่อแต่จะถึงขนาดแบบโอ้โหเทวินาศสันตโลแบบ 2-3 วันก่อนหน้านี้ผมคิดว่าไม่นะเพราะว่ามันเห็นสัญญาณการขายปัดขาดทุนจากตัวพอร์ตโบรกเกอร์หรือธุรกรรมบล็อกเทรดเนี่ยรุนแรงมากนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อพฤหัสที่แล้วเราไม่ได้คุยกันใช่ไหมฮะผมจำไม่ได้นะครับพฤหัสที่แล้วแน่ผมน่าจะติดเดินทางนะคืออาทิตย์แล้วเนี่ยวงเงินบล็อกเทรดเนี่ยอยู่ที่5.5 หมื่นล้านบาทนะครับ5.5 หมื่นนะครับปัจจุบันเนี่ยวงเงินบล็อกนะฮะอยู่ที่3.9 หมื่นล้านบาทโอ้โหมันแปลว่ามันหายไปถึง 1.4 หมื่นล้านภายในสัปดาห์เดียวหายไปหมื่นกว่าล้านนี่คือวงเงินบล็อกนะฮะเพราะว่า14,000หายไปไหนมันหายไปกับการเทขายไงนะครับแล้วก็คงเป็นการเทขายแบบไม่ได้เขาเรียกจำใจขายอ่ะนะครับไม่ได้เป็นความยินยอมในอยากขายเลยไม่ใช่นะฮะแต่มันเป็นความจำใจจำเป็นที่จะต้องขายดังนั้นราคาหุ้นในปัจจุบันใน valuation ของ Set Index มันเลยดูเหมือนมี discount เยอะเพราะการขายตราคาทุนของ Block Trade นะครับมันเป็นการขายแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาเทได้เทไปก่อนนะครับตลาดมันก็เลยไม่น่าจะเห็นภาพการลงแบบวินาศได้อีกเพราะว่ามันมีการขายตราขาดทุนไปเยอะแล้วนะครับก็คงเข้าสู่โหมดแบบซึมซบเซาเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวอารมณ์ประมาณนั้นนะครับครับภาพของลักษณะตลาดแบบนี้นะครับพี่ปิงน่าจะต้องใช้เวลาสักประมาณ2สัปดาห์ได้ไหมครับเหมือนที่บรรดานักวิชาการด้านระบาดวิทยาบอกไว้ว่าต้องดูความชัดเจนของตัวโรคนี้ว่ามันใช่ใช่กระจายเร็วขนาดไหนเราอยู่บนความไม่รู้ไงครับไม่รู้ก็ไม่แน่นอนใช่ไหมครับแล้วในเดือนธันวาคมอ่ะมันเป็นเดือนที่เขาแบบอยากจะหาเรื่องขายอยู่แล้วนะครับมันเป็นเดือนธันวาคมอ่ะมันเป็นเดือนที่มันจะมีฮอลิเดย์เยอะนะครับมันจะมีงานเทศกาลเยอะนะครับคิดว่ากว่าตลาดจะกลับมาแบบว่าดูมีความหวังอีกครั้งเนี่ยหนึ่งอย่างแรกรอข้อมูลให้มากกว่านี้นะครับอย่างที่สองเนี่ยหลังคริสต์มาสนะครับเขาถึงจะกลับมานะครับก็
ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับในเชิงสถานการณ์แบบนี้ครับก็อาจจะมีนักลงทุน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เฝ้ารอสถานการณ์อยู่แต่บางกลุ่มฮะเห็นราคาหุ้นณขณะนี้ valuation ขณะนี้อยากจะแบบลองวัดดูนะครับว่าอนาคตกับแนวโน้มที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมากับราคาณขณะนี้เองเนี่ยพี่ปิงมีคำแนะนำยังไงบ้างครับก็ถูกต้องครับก็ด้วยความไม่รู้ไงฮะใช่ไหมฮะนักลงทุนก็ต้องมีอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งที่จริงๆแล้วน่าจะมี3ฝั่งก็ได้แต่เราย่อเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่ไม่อยากเบ็ดกับฝั่งที่อยากเบ็ดนะฮะคำว่าเบ็ดก็คือแบบว่าเดิมพันฝั่งที่อยากจะเดิมพันกับฝั่งไม่อยากจะเดิมพันนะครับฝั่งที่อยากจะเดิมพันก็อาจจะเดิมพันว่าจะแย่กับเดิมพันว่าจะดีนะครับถ้าเราเชื่อว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมันก็จะติดเชื้อแรงนะแต่ว่าอาจจะไม่ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตรุนแรงมากแล้วก็ไม่มีการรักษาหายได้นะครับไม่ได้หนักมากแล้วในประเทศเราเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วเนี่ยดังนั้นถ้าจะมีการติดขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะพอเอาอยู่นะอาจจะพอเอาอยู่ก็แปลว่ามันก็จะเข้าลูปเดิมลูปเดิมก็คือลงหลังจากที่มีความตกใจแต่พอหายตกใจหุ้นมันก็ขึ้นถ้าเราเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นเราก็ซื้อครับนะครับก็ผมว่ามันก็น่าจะออกเป็นในโทนนั้นนะนะครับแม้ว่าจะเป็นการไกลพันธุ์ที่ค่อนข้างดูน่าเป็นห่วงนะครับแต่ก็น่าจะเอาอยู่นะครับครับคือผมก็มองด้วยความหวังนะมันก็สามารถเบ็ดได้เพราะValueปัจจุบันของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ถือว่ามันก็น่าสนใจจริงครับไม่เถียงนะครับตัว earning yield gap ตอนนี้มาอยู่ในจุดที่โอ้โหดูได้ลุ้นเลยแหละนะครับก็คือประมาณเกินสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ย10ปีแล้วอ่ะมันก็ฟ้องภาพอะไรได้หลายอย่างนะครับกลุ่มเปิดเมืองที่พี่บิงเคยแนะนำก็ถือว่าราคาณปัจจุบันนี้พอที่จะสามารถเข้าได้ใช่ไหมฮะกลุ่มเปิดเมืองณปัจจุบันผมมองว่าเป็นโอกาสนะเพราะว่าเราต้องแยกให้ออกกันระหว่างประเทศกับเมืองนะครับประเทศกับในประเทศแล้วกันนะครับคือถ้าเปิดติดประเทศเนี่ยมันมีความเสี่ยงครับในการที่จะกลับไปปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งก็คือห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้มีสิทธิ์หนีไม่พ้นอาจจะหนีไม่พ้นจริงๆเพราะว่ามันน่ากลัวนะครับสายพันธุ์โอไมครอนนะครับแต่ถึงขนาดแบบเราจะต้องมีการล็อกดาวน์ปิดประเทศปิดเมืองเนี่ยนะฮะหรือปิดบางจังหวัดเนี่ยหรือจำกัดการเดินทางหรืออะไรหลายอย่างที่เราเคยเจอเมื่อตอนไตรมาส3เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันมีตัวแปรอยู่มันมีปัจจัยอยู่มันมีเหตุผลอยู่2อันแล้วกันไม่ได้เรียกว่าปัจจัยเรียกว่าเหตุผลนะครับคือเหตุผลข้อแรกเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนตอนนี้เราสูงนะครับเข็มแรกก็เกินกว่า 70% นะครับเข็ม2ก็เกินกว่า 56% แล้วเข็มบูสต์เนี่ยก็น่าจะประมาณ 5% ละนะครับแต่เข็มบูสต์น่าจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเข็มแรกส่วนใหญ่เราน่าจะเป็นเชื้อตายใช่ไหมมันก็พอจะทำให้เรามีความแข็งแกร่งในการที่จะรับมือกับอาการป่วยได้ไงคือเรากันการติดเชื้อไม่ได้หรอกแต่เราอาจจะรับมือกับอาการป่วยได้อาการป่วยหนักผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ใช่ภาพตอนไตรมาส3ที่แบบโอ้โหกังวลกันสุดๆนะฮะตอนนั้นแล้วคนก็ยังไม่มีการฉีดวัคซีนแล้วก็คนติดเชื้อก็เตรียมทำใจเพราะมันหาเตียงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นระบบไม่ได้รองรับพายุขนาดนั้นพายุบุกแคมขนาดนั้นซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้ระบบผมว่าเคยได้เจอขนาดนั้นแล้วเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีเฟส3เฟส4เฟส5เฟส6ใช่ไหมฮะบรรดาโรงพยาบาลต่างๆเขาก็เตรียมทำใจกันไว้อยู่แล้วล่วงหน้านะครับคือโดยสรุปแล้วมันก็เลยคิดว่าข้อแรกเนี่ยน่าจะมีไม่น่าจะเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องของตัวล็อกดาวน์แล้วก็อีกเหตุผลนึงที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านะก็คือเรื่องการเมืองผมเชื่อว่าหลังจากที่เราเห็นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะเลือกตั้ง2ใบนะครับปรับเปลี่ยนเรื่องของจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.ระบบเขตแล้วเนี่ยมันชัดในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับว่าการเลือกตั้งอ่ะมันจะต้องเกิดขึ้นเร็วนะครับคือมันเจตนามันชัดอ่ะว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปรับบางพรรคลดบทบาทบางพรรคลงไปนะส่วนพรรคไหนจะขึ้นมาได้เปรียบจากเรื่องนี้ไม่มีไม่เขาไม่สนใจเขาต้องการแค่ลดบทบาทบางพรรคลงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดปัญหาการเมืองในประเทศซึ่งมันเป็น
เป็นตัวแปรที่บางสายตาเนี่ยบางคนเขามองว่ามันทำให้เกิดปัญหาในปี2ปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้มันก็เลยยิ่งเลือกตั้งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถูกป่ะนะครับก็กลางปีหน้ามันก็เลยยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วเท่ากับรัฐบาลมีเวลาให้เหลืออยู่แค่7 เดือนเขาจะกล้าไหมล็อกดาวน์ไม่กล้าไม่น่าจะทำอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ควรทำเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำก็เตรียมเสียแต้มเสียเลยเพราะนั้นวิธีการเดียวที่เขาจะทำได้คือเพิ่มความเข้มงวดครับในการคัดกรองคนเข้าสู่ประเทศแล้วก็เพิ่มมาตรการในเบื้องต้นนะครับที่เพื่อสกัดโอไมครอนนะครับครับทีนี้กลุ่มที่เคยได้ประโยชน์ครับกลุ่มที่เคยได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเช่นการทำงานที่บ้านนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่น KCE คอมเซเว่นพวกอุปกรณ์ต่างๆนี้จะกลับมาด้วยไหมครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่คนอาจจะมีความกังวลกันอยู่ก็ผมว่าก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้ที่กลุ่มเหล่านี้มันควรที่จะต้องได้ประโยชน์อีกครั้งนะครับแต่ valuation มันไม่ได้นะอย่าลืมมันแพงยังแพงอยู่นะครับตอนนี้ใช่ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ปิงให้คำแนะนำนะครับ mindset กับนักลงทุนช่วงนี้นิดนึงครับบางคนที่อาจจะเพิ่งเข้าตลาดมาใหม่แล้วก็เจอภาวะที่ผันผวนแบบนี้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเราควรจะมี mindset เพื่อการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่ารอนะครับมันต้องรอครับไม่ต้องรีบนะฮะเพราะเรารีบเข้าไปแล้วมันไม่คุ้มเลยนะครับส่วนเรื่องขายก็ไม่ต้องขายแล้วนะครับเพราะถ้าเราขายตรงนี้เท่ากับว่าเราไปขายในตำแหน่งต่อจากที่เขาตัดขาดทุนจากบล็อกเทรดผมว่ามันดูไม่โอเคในแง่ของราคาแต่ถ้าจะให้รีบเข้าไปซื้อถัวเฉลี่ยหรือซื้อเพิ่มหรือซื้อเบสเนี่ยใจเย็นนะครับรอดีกว่านะครับรอข้อมูลให้มันชัดเจนนะฮะแล้วก็รอให้ตลาดมันฟื้นมากกว่านี้หรือให้มันดูมีกลิ่นที่ดีกว่านี้เนี่ยจะเซฟกว่ามากๆนะฮะตอนนี้ผมว่าให้เวลามันหน่อยนะครับผมว่าแค่สักสัปดาห์นึงเราก็พอจะเห็นท่าบางอย่างแล้วแหละแล้วก็อาจจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อีกทีหนึ่งนะครับครับโอเคโอ้โหวันนี้ชัดเจนมากๆครับขอบคุณพี่ปิงมากๆครับช่วงเวลาแบบนี้นะครับเชื่อว่านักลงทุนต้องการคำปรึกษาจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ปิงครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับก็คือภาพของตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรีบาวขึ้นมาได้แต่ว่าในช่วงเวลาแบบนี้มันมีความอ่อนไหวนะต่อข่าวสารต่างๆเมื่อคืนนี้สหรัฐเจอรายแรกนะครับตลาดวันนี้ก็อาจจะมีการรับรู้ข่าวในเชิงลบแล้วก็อาจจะมีการปรับย่อขึ้นมาอีกครั้งแต่หลักการนะครับอย่างที่ทางธุรกิจให้ไว้นะฮะช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เรายังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าไอ้เจ้าผลกระทบของโอไมครอนเนี่ยในเชิงของผลกระทบด้านสุขภาพเราแล้วผลกระทบต่อชีวิตเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นชีวิตไหมฉีดวัคซีนกันได้ไหมหลบเลี่ยงภูมิได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นนะฮะเรื่องของแนวโน้มนะครับการติดเชื้อมันแพร่กระจายได้เร็วขนาดไหน2สัปดาห์นี้เป็น2สัปดาห์แห่งการวัดใจจริงๆนะครับว่าภาพของโอไมครอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงเศรษฐกิจเชิงตลาดทุนไปในทิศทางอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เองก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับในเชิงของการลงทุนนะครับยังไม่ต้องรีบถัวใครที่ยังติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆกันขณะเดียวกันนะครับใครที่ถือว่าเฝ้ารอก็รอดูสถานการณ์อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังมีศักยภาพอย่างเช่นทีมเปิดเมืองพี่ปิ๊กก็ยังแนะนำนะครับว่าคงน่าจะสามารถไปได้ต่อนะครับหากว่าจังหวะเวลาต่างๆเนี่ยเหมาะสมต่อการเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มนั้นๆนะครับเปิดเมืองกับเปิดประเทศต้องแยกกันนะครับเปิดประเทศอันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยยังคงต้องซึมต่อไปเพราะว่ามันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างอันตรายในการเปิดกลุ่มประเทศที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่างเช่นญี่ปุ่นก็ปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของประเทศต่างๆก็เริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าเปิดเมืองที่จะรุนแรงถึงขั้นล็อกดาวน์แบบช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเราในไตรมาสที่3คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำดีๆนะครับภาพการลงทุนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับรวมถึงในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้จากทางคุณประเกศศิริวัฒนเกียรตินะครับ